เขามีเวอร์เนียวัดใช่ไหมพี่ต้อมความสุขความสูงของเนื้อกล้วยคือความสูงหรือความสุขมาตรฐานในการแบ่งช่อมีการตัดแบ่งด้วยใช่ไหมเขาขายเป็นช่อเขาขายเป็นช่อช่อละ3ลูก4ลูกอันนี้คือเป็นการมาตรฐานของเขานั่นแล้วเขามีนี่ด้วยน้ำหนักต้องมากกว่า110กรัมต่อลูกถ้า 80% 4ลูกต่อหรือ5ลูกต้องการให้มากกว่า550กรัมต่อช่อเขาเขียนผิดนะคะความสุขความสุขความสุขของเนื้อกล้วย70ที่เขาบอกว่าเขาสั่งเป็น3ช่อใช่ไหมเป็นช่อขายเป็นช่อ6ลูกต้องได้น้ำหนักแบบนี้ต่ำสุด3ลูกต้องต่ำกว่า200มิลโอ้มันมีขนาดด้วยนะ3ลูกเกณฑ์มากฐานเขาได้เนื้อไม่สุดกล้วยขนาดเล็กก็ได้ถ้าชอบสวยไม่เอา3ลูกเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยข้างเลยล่ะต้องตัดออกใช่ไหมสีอาจจะไม่สวยอันนี้ไซส์เล็กค่ะถ้ากล้วยข้างกล้วยข้างทำไงเนี่ยกล้วยถ้าไซส์เล็กตัดออกตัดทิ้งเลยแล้วเอาไปขายที่ไหนทำไงต่อมีเขาพ่อค้าทำขนมเค้กมารับที่นี่ค่ะที่เป็นลูกๆกิโลละสิบเอาเป็นเค้กกล้วยหอมร้อยสิบบาทที่เราแปรรูปแล้วที่เรามีการไปอบที่ไหนถ้าเกิดว่าที่บอกว่ามันแปรรูปที่มันตกเกล็ดอะเกล็ดถ้าเกิดว่าพ่อค้าไม่มารับเอาไปทำอะไรทีนี้ไปทำกล้วยอบค่ะพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ด้านหลังอบพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้คือที่ดูเนื้อกล้วยมันจะมีสองไซส์ค่ะตรงนี้เราได้เงินจากใครตรงนี้กลุ่มกู้ทกสสร้างเองค่ะอันนี้มันต้องนานหรือยังคะนี่กลุ่มสร้างปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วแต่ก่อนเราคัดที่ไหนที่นี่เลยคัดที่นี่แต่ว่ามันไม่ลงลงเล็กๆของอ๋อยังไม่ได้มาตรฐานเป็นลงของเขาทำปุ๋ยอินทรีย์คือทุกวันนี้คัดไหมคะคัดค่ะคัดทุกวันจันทร์แต่ว่าคืนนี้คือช่วงเช้าตอนบ่ายนี้ก็หมดแล้วไม่ค่ะทำวันจันทร์หนึ่งวันอ๋ออาทิตย์อาทิตย์ละวันค่ากล้วยได้414กล่องก็จะ2วันค่ะจันทร์อังคารพันก็จะสุกอ๋อก็คือที่ละครั้งจันทร์หรืออังคารใช่ค่ะทำทั้ง2วันจันทร์อังคารกล้วยเราได้แค่ตันเศษก็คือวันจันทร์วันเดียวเสร็จแล้วก็เข้าห้องเย็นไม่มีเขาบังคับไม่มีค่ะเขาบังคับว่ากล้วยกี่ชั่วโมงจะต้องเข้าห้องเย็นเลย1ชั่วโมงค่ะต้องกินข้าวใช่ไหมล้างเสร็จแพ็กเกจเสร็จก็เข้าเลยใช่ไหมค่ะเอาไปวางไว้ไม่ได้ค่ะทีนี้จากสวนมาเนี่ยเขานับเวลามาจากสวนมาเขาจะตัดตอนเย็นวันอาทิตย์ค่ะก็เก็บในบ้านก่อนค่ะเก็บในร่มค่ะไม่ให้ตากเลยแล้วตอนเราค่อยขนกลับมาเราจะเหมือนกับที่มึงเลยนะที่มึงเลยก็จะมาจอดตรงจุดสีแดงนะคะลูกแฝดลูกอ๋ออันนี้ลูกผ่านน้ำไม่ต้องเข้าเย็นทันทีใช่ไหมแต่ที่จะล้างใช่ไหมค่ะล้างในชุดหรือเครื่องน้ำยาล้างที่เคยค่ะน้ำเปล่าค่ะล้างแล้วพอโดนน้ำปั๊บนี่ต้องเข้าห้องเย็นภายใน1ชั่วโมงค่ะแพ็คต้องให้มันแห้งก่อนให้มันแห้งให้มันแห้งก่อนเป่านี่คือเป่าพัดลมตรงนี้เป่าอยากย่ายออกก็ตัดเป่าอ๋อเพราะว่าถ้าตัดมาเสร็จมันสามารถเก็บได้อยู่วันนี้วางไว้ที่เหรอไอ้ดำๆนี่เคยยางกล้วยเลยค่ะมันไม่ใช่ลาขึ้นนะล้างไม่ออกข้าวยางกล้วยค่ะในน้ำแล้วก็เอาขึ้นมาวางค่ะไล่ๆๆใช่ไหมอันนี้ทำไมต้องมีหลายบ่อเดียวก็พอไงไม่ค่ะล้างกี่บ่อยางกล้วยมันเยอะค่ะบ่อนี้นี่คือบ่ออะไรบ่อน้ำแรกไงบ่อตรวจเนื้อค่ะตรวจเนื้อตรวจเนื้อคือตัดต้องเช็คแบ่งหวีค่ะเอาแบ่งหวีตัดเนื้อออกจากเครือค่ะแล้วก็อันนี้ล้างน้ำต่ออันนี้คือสุ่มตรวจสุ่มใช่ไหมสุ่มตรวจเนื้อเนื้อค่ะถ้าเนื้อเป็นสีนวลๆนะคะคือเนื้อเกินไม่เอาค่ะจะเป็นขายในอีกราคาหนึ่งคัดออกนี่จะพวกสีเริ่มส้มๆนี่จะเริ่มคัดออกใช่ไหมสีเริ่มเหลืองๆใช่ไหมค่ะเก๋ขึ้นแก่จัด 80% เบาเศษค่ะแล้วความแห้งด้วยค่ะอันนี้คือมาตรฐานว่าต้องไม่เกินนี่อะไรค่ะผิวค่ะตามนี้เลยค่ะข้างล่างแผลประมาณนั้นข้างล่างรูปข้างล่างอยากจะคัดออกค่ะข้างบนคัดออกค่ะผิวลายได้ 20% ค่ะมีเราเคยส่งไปแล้วมีตีกลับไหมมีถูกปัดครั้งนึงคือเด็กมาเอากล่องขึ้นห้องเย็นแล้วทำกล่องลบอะค่ะพอดีเราไม่ได้ตรวจไม่ได้บอกเราบอกค่ะเราเห็นแต่เราคิดว่ามันไม่ช้ำที่มันช้ำกี่ช้ำเขาปรับเยอะไหมเพื่อปรับทั้งหลอดปรับ
กิโลละ30บาทค่ะเพราะว่าบวกค่าเขาขนทิ้งทะเลค่าอะไรเขาทิ้งทั้งหมดหรือว่าทิ้งเฉพาะไอ้เฉพาะอันที่เสียที่เสียค่ะปรับเฉพาะของที่เสียเสียกี่กล่องเจ็ดกล่องค่ะเจ็ดกล่อง 3,700 ฮะ 3,000 แล้วส่งกล่องเจ็ดกล่องได้เท่าไหร่เงินเราได้กี่บาทกี่ตอนนั้นกิโลละ18บาทเจ็ดกล่องได้กี่บาทกิโลละ22เจ็ดกล่องได้เงินเท่าไหร่13กิโลค่ะกล่องละ13กิโล13กิโลมึงก็สมเอาโล20บาทก็กล่อง200 สมมุติ200กล่อง200สมมุตินะ200 200ก็ไม่กี่เขาปรับ30ไงใช่เขาปรับ30แพงกว่าค่าราคาที่ขายได้ส่ง22เขาปรับ30ก็ปรับแพงกว่าอีกปรับแพงเงินก็ไม่ได้โดนค่าปรับอีกค่ะแล้วใครจ่ายกลุ่มจ่ายกลุ่มจ่ายแล้วก็แบ่งหักกับใครทีนี้ค่ะเป็นรายได้เสียผลประโยชน์ไปหักจากส่วนกลางหักจากเงินกองกลางอยู่แล้วเงินกองกลางเหลือจาก3บาทที่เราอันนี้คือเก็บเงินของเข้าคุ้มที่อยู่แล้วจ่ายเงินสดอันนี้ห้องเย็นใช่ไหมคะตรงนี้ห้องเย็นแล้วนั่นตรงนั้นล่ะคะเดี๋ยวดูกล่องอันนั้นห้องเก็บของอ๋อห้องเก็บของพลังงานแสงอาทิตย์นี่กล่องบรรจุเอาเสริมว่ามันอันนี้กล่องมาจากเขาเลยใช่ไหมนี่กล่องของเราคือของเขาที่ไทยอยู่ของเราใช่ไหมคะค่ากล่องไปเท่าไหร่ค่ากล่องนี่ของบริษัทรับผิดชอบทั้งหมดบริษัทคือบริษัทญี่ปุ่นเลยหรอค่ะก็เสริมให้เลยค่ากล่องค่าขนส่งเราจะมีเฉพาะค่าแรงค่าน้ำค่าไฟคือ18บาทนี่คือเขาได้เต็มที่เลยคือไม่ได้มาหักอะไรอีกอันนี้อยู่ที่ 2,000 นี่อันนี้มีกล้วยแช่ใช่ไหมไม่มีค่ะส่งไปแล้วค่ะส่งไปแล้วกล้วยไม่มีอะไรแล้วถ้าอยากมาดูวันจันทร์ถ้าอย่างน้อยนี่คือต้องได้เท่าไหร่เขาถึงจะรถตัวนึงรถคันนึงใช่ไหมตอนนี้เป็นรถให้เต็มรถอาทิตย์ที่แล้วได้91กล่องค่ะ91กล่องไม่ถึงตันประธานกลุ่มกลุ่มนี้คือใครอาจารย์อุดมศักดิ์ค่ะคนเดียวกันแปลงนู้นกับแปลเป็นประธานก็คือเป็นประธานแปลงด้วยแล้วก็เป็นประธานไอ้สหกรณ์นี้ด้วยส่วนตัวของแกค่ะประธานคือประธานตรงนี้ใช่ไหมประธานนี้ด้วยการผลิตด้วยกลุ่มผลิตนี่แกเป็นประธานไหมหรือแกจะไม่เป็นประธานกลุ่มแพ็คอย่างเดียวแล้วเป็นกลุ่มผลิตด้วยแพ็คด้วยอันเดียวกันมันต้องชัดเจนเขาเป็นวิสาหกิจไงเขาเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกบ้านตำบลหนองบัวแดงนี่เป็นอันเดียวกันมีทั้งการผลิตและการคัดบรรจุการจำหน่ายด้วยน่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลก็จะมีน้องคนนั้นดูแลให้ค่ะการส่งเมลส่งอะไรติดต่อกับทางบริษัทดูแลวัสดุอะไรต่างๆมันวันถ้าเกิดวันให้มาดูจริงๆต้องดึงภาพนี้ไปทำเทศกาลแบบแปลกนะมีการตกลงมีข้อตกลงมีสมาชิกมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเงื่อนไขกิจกรรมต้องไปตั้งที่แปลงคือเวลาวันเข้ามาดูมันต้องไปโชว์อะไรอยู่ในแปลงมีสมาชิกที่นี่มันเหมือนกับมันครับติดไปนี่ด้วยก็ได้แล้วมีรูปอะไรนี่ก็ขับมาขึ้นใหม่อ๋อนี่คือที่กลุ่มที่เขาเป็นที่ว่าตากในพลังงานแสงอาทิตย์มีที่ลงตากใช่ไหมคะองค์โลภพลังงาน